สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าส้มจะมาทำแกงเห็ดผึ้งหวานจากสวีเดนนะคะอันนี้ป้าส้มเห็ดเอามาจากสวีเดนค่ะคือลวกสุกมาแล้วนะคะจะลองเอามาแกงที่บ้านเราดูเนาะจะอร่อยไหมนะคะหั่นชิ้นพอคำค่ะเห็ดผึ้งหวานกรุบๆนะคะหั่นชิ้นพอคำเนาะอ่อนๆเนาะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะกับข้าวไม่มีสูตรตายตัวเนาะผสมก็จะใส่ใบยะนางด้วยนะคะใบยะนางนี่ผสมคั้นเรียบร้อยแล้วค่ะคั้นละแต่ต้องเอาใบมันแช่ไว้อยู่แบบข้นๆเลยนะคะใส่น้ำยะนางนะคะน้ำยะนางแล้วก็เห็ดผึ้งหวานค่ะเห็ดคายวานนะคะเห็ดผึ้งหวานผักก็มีชะอมนะคะใบชะพลูและผักกูดเก็บที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทำพริกแกงกันเลยค่ะในพริกแกงก็ตำเสร็จแล้วนะคะพริกแกงผสมใช้พริกแห้งนะคะตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะเกลือกะปิค่ะเดี๋ยวเราก็จะตำพริกแกงใส่ในหม้อนะคะตักพริกแกงใส่หม้อเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็ใส่น้ำล้างคกค่ะเป็นธรรมเนียมของบ้านป้าส้มนะคะไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะแกงอะไรต้องล้างคกแล้วก็กวนสระนะคะแล้วก็เทใส่หม้อค่ะตอนนี้เทใส่หม้อเสร็จแล้วนะคะส้มเตรียมไว้ในนี้มีพริกแกงใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะใส่เห็ดลงไปเลยเห็ดเราทำความสะอาดไปแล้วเนาะแล้วก็จะยกขึ้นตั้งค่ะยกขึ้นตั้งไฟค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดก่อนนะคะผักที่ป้าส้มจะเตรียมใส่ก็ทำความสะอาดแล้วก็เด็ดไว้นะคะชะอมนี้จะใส่เป็นก้านๆอย่างนี้ค่ะชอบกินเป็นก้านๆนะคะแล้วก็ใบชะพลูค่ะเนาะแล้วก็ผักกูดเก็บที่หน้าบ้านเนี่ยค่ะมีผักอะไรก็ใส่ไปค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวรอให้หม้อแกงเดือดก่อนมาต่อค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็แกงมาได้สักพักแล้วนะคะแกงมันเริ่มจะสุกแล้วค่ะแกงเห็ดเนาะก็เริ่มจะสุกแล้วกับน้ำยะนางก็เกิดแล้วนะคะผสมจะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าค่ะนะคะนี่น้ำปลาร้าเนาะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาร้าเนาะใส่ปลาร้าลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ใส่ชิมดูแล้วมันจะจืดหน่อยก็เติมน้ำปลาอีก2ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะตอนนี้ป้าส้มปรุงรสได้รสชาติอร่อยแล้วนะคะใส่ผงมัวไปช้อนชาหนึ่งนะคะใส่น้ำปลาร้าใส่น้ำปลาในพริกก็ในพริกแกงก็มีเกลือมีกะปิแล้วนะคะนัวได้ที่รสชาติถูกใจป้าส้มทีนี้ก็จะใส่ผักค่ะใส่ผักกูดลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใบชะพลูค่ะมีผักอะไรเราก็ใส่ผักอันนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ชะอมค่ะอุ้ยอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะแค่นี้แหละแกงเห็ดผึ้งหวานนะคะแกงเห็ดผึ้งหวานจากสวีเดนนะคะปิดแก๊สเลยค่ะเพื่อนๆขอโทษนะคะสายไปสายมาจับมือเดียวค่ะเรียบร้อยค่ะอร่อยมากๆเลยแกงเห็ดผึ้งหวานใส่ใบยะนางใส่ชะอมค่ะอร่อยถูกใจมากค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแกงเห็ดใส่ชะอมแกงเห็ดคายวานใส่ชะอมใส่ใบยะนางนะคะแซ่บๆค่ะแล้วก็มีไข่เจียวเนาะมากค่ะเพื่อนๆกินข้าวน้ำกันนะคะแซ่บๆค่ะแกงเห็ดนะคะหวาน